ถานการณ์ของเศรษฐกิจอินโดนีเซียถ้าจะสู้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สาเหตุก็เป็นเพราะว่าการระบาดของโควิด-19ในอินโดนีเซียนั้นยังไม่ผ่านจุดสูงสุดยังไม่ผ่านจุดพีคนะคะนั่นแปลว่ามีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19มากที่สุดในอาเซียนเป็นอันดับ1 นะคะถ้าระดับโลกเนี่ยก็อยู่ประมาณอันดับที่26ประมาณนี้ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดนั้นก็ขึ้นไปถึง 88,000 กว่าคนแล้วเป็นตัวเลขสะสมนะคะดังนั้นเนี่ยทางธนาคารกลางของอินโดนีเซียเขาก็เลยประเมินค่ะว่าเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวอย่างช้าๆเพราะการระบาดของโควิดนั้นยังรุนแรงอยู่นั่นเองนะคะโดยรองผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียค่ะออกมาระบุนะคะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอินโดนีเซียน่าจะเป็นลักษณะแบบตัวยูนะคะนั่นก็คือต้องใช้เวลาสักระยะนึงค่ะกว่าที่จะผงกหัวขึ้นคือกลับมามีอัตราการฟื้นตัวได้ระดับเดิมนั่นเองนะคะโดยปัจจุบันมีการประเมินกันว่าไตรมาส2ค่ะ GDP ของอินโดนีเซียน่าจะติดลบประมาณ 4-4.8% เลยนะคะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลไม่สามารถผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ได้อย่าง 100% นั่นก็หมายความว่าเศรษฐกิจจะเป็นการฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าสามารถควบคุมการระบาดได้ดีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเป็นแบบตัว V ตกลงมาแล้วก็ผงกหัวขึ้นทันทีแต่อินโดบอกว่าของฉันน่าจะเป็นรูปตัวยูนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยอย่างที่รายงานไปนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อณวันนี้เนี่ยขึ้นไปถึง 88,000 คนแล้วค่ะก็ถือว่าแซงหน้าจีนนะคะซึ่งเคยเป็นประเทศที่มีการระบาดประเทศแรกเลยนะคะตัวเลขเนี่ยแซงจีนไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอาเซียนอีกด้วยนะคะรองผู้ว่าแบงค์ชาติอินโดนีเซียบอกด้วยว่าความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ถดถอยของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีผลทำให้ค่าเงินรูเปียของอินโดอ่อนค่าลงไป 0.9% ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะธนาคารกลางอินโดนีเซียแล้วก็รัฐบาลอินโดนีเซียก็พยายามที่จะดูแลเศรษฐกิจนะคะโดยมีการให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายซื้อตราสารหนี้แล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่งจะมีการลดไปนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ปี2559แล้วนะคะและถามว่าจะผ่านจุดพีคนะคือเลวร้ายที่สุดสำหรับโควิดไปได้เมื่อไหร่เขาบอกจุดพีคเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณสิงหาคมแล้วก็กันยายนแหมตอนนี้กรกฎาคมก็แปลว่าต้องใช้เวลาอีก2เดือนนะคะยิ่งช้าก็จะยิ่งทำให้การกระทบของเศรษฐกิจเนี่ยหนักมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับทางด้านของอินโดนีเซียนะคะประชากรเขาก็เยอะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ